สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจบินเอกพันธ์ควัก10ล้านช่วยชาวบ้านสู้โควิดปัดเงินน้ำท่วมรายการหนกระแสวันที่24เมษายนหนุ่มกำชัยกำเนิดพลอยได้สัมภาษณ์บินกับไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์กรณีลงพื้นที่แจกเงินให้ชาวบ้านในช่วงโควิด-19 ระบาดทั้งสองท่านลงพื้นที่ไปแจกเงินเป็นโครงการหรือยังไงบินบอกว่าไม่ใช่โครงการเป็นความเร่งด่วนและฉับไวเป็นความคิดของผมผมเจอเหตุการณ์วันนั้นที่คิดเลยนะเจอเหตุการณ์ที่สี่แยกมีคนมาเคาะรถขอตั้งเราบอกโหนี่มันถือหนักหนาแล้วนะมันเริ่มมีโควิดแล้วรัฐบาลประกาศให้อยู่บ้านไม่ควรออกมานอกบ้านกิจการพวกห้างร้านปิดหมดประมาณอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์ผมโทรไปปรึกษาผู้ใหญ่ขอข้าวก็ยังดีเอาข้าวไปทำให้เขาผมมีคนทำเขาก็บอกว่ากลัวคนออกมารับแล้วจะดูไม่สวยไม่งามคนจะแย่งกันผมก็มันก็ใช่ผมก็กลับไปคิดที่บ้านจะทำยังไงดีวะผมเลยนึกขึ้นว่าณตอนนั้นคนไม่ได้ต้องการข้าวมันอาจมีบ้างแต่แน่นอนคือเขาต้องการเรื่องเงินมันเริ่มมาตั้งแต่อุบลแล้วแจกเงินปุ๊บเขาเหมือนแทบจะกราบแล้วร้องไห้เลยเขาอยากได้เงินปิ่นบอกว่าเขาอยากได้เงินแล้วที่ผมไปเขาทำงานเป็นรายวันเขาหยุดงานมา2อาทิตย์หาเช้ากินค่ำไม่มีอะไรเลยลูกต้องอยู่กับพ่อแม่บางครอบครัวอยู่กันเป็น10คนมันทำให้เรารู้ว่ามันอนาถมากมันไม่ได้พี่เลยลงพื้นที่บินบอกว่าตอนแรกผมไปกัน3คนที่คอกหมูคลองเตยมีเงินไป 300,000 เดินลุยไปกับเพื่อนถามผู้นำชุมชนว่าคนไหนขออนุญาตนะครับมีกี่ครอบครัวเขาบอกมี500กว่าครอบครัวผมก็3แสนผมพอเงินพี่เองเลยเหรอบินบอกว่าเงินผมเองไปวันแรกคือ3แสนเดินแล้วก็เรียกแจก500มานั่งเป็นระเบียบนั่งห่างกันรับกันจนจะหมดมีพี่น้องรอบๆ รู้ข่าวก็แห่กันมาผู้นำบอกว่าไม่ใช่ที่บ้านเขาเขารับผิดชอบแค่ลูกบ้านผมก็ต้องหยุดเพราะมันเกินโควต้าที่ได้บอกเอาไว้เขาก็เสียใจผมก็รู้ว่าไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านไปเอาเงินมาใหม่บ้านพี่ปลูกเงินเหรอผมมีครับผมพอมีผมไม่ได้รวยมากแต่พอมีอันจะกินครับมีคนเขาว่าเอาเงินที่มาแจกเป็นเงินจากน้ำท่วมบินบอกว่าถ้าผมใช้เงินจากน้ำท่วมขอให้ผมชิบหายหมดเลยผมนับถือพระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใช้แม้แต่บาทเดียวขอให้ชิบหายเงินน้ำท่วมไม่มีค้างผมจัดการเรียบร้อยทุกอย่างผมปิดบัญชีหมดแล้วเอกพันธ์บอกว่าเงินบริจาคน้ำท่วมอุบลทำบัญชีทุกบาททุกสตางค์ให้กับภาษีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเงินกว่า400ล้านบาทว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่วันแรกจนวันปิดบัญชีตัวเลขทั้งหมดจบและปิดบัญชีไว้วันนั้นเรียบร้อยไม่เหลือเลยบินบอกว่ามันเบิกมาไม่ได้อยู่แล้วผมปิดหมดทั้ง2บัญชีเรียบร้อยหมดและมีค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่ายที่ผมเช็คไว้แล้วว่าจะต้องจ่ายมีโควิดมาปุ๊บเรื่องรถผมจะเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลอุบลก็ไปไม่ได้เพราะต้องโดนกักตัวอะไรก็เก็บไว้ก่อนฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ผมตั้งไว้10ล้านเป็นเงินที่เรียกว่าอานิสงส์จากน้ำท่วมอุบลที่ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ผมได้10ล้านกว่าผมพูดก่อนโควิดจะมาว่าผมไม่สมควรจะได้เงิน10กว่าล้านจากการเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้เอา10ล้านกว่าบาทออกมาบินบอกว่าผมมีโครงการอยู่แล้วจะนำเงิน10ล้านกว่านี้ให้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ทำโครงการนั้นโครงการนี้แต่พอมีโควิดผมก็เอาออกมาช่วยตรงนี้ดีกว่าผมลงไปวันนั้นก่อนโควิดจะมาด้วยคนบอกคุณบินไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเก็บไว้สิแต่ผมไม่จำเป็นผมพ่อผมรู้ถ้าผมมีความสุขแต่ชาวบ้านหลายคนไม่มีความสุขผมอยู่ได้ยังไงผมไม่สามารถอยู่ได้อย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็เป็นผู้มีพระคุณกับผมดูละครดูหนังผมเงินตรงนี้ผมไม่เสียได้ผมรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่เราได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพวกเขาได้ช่วยเหลือเขาอย่างคุณเอกพันธ์ก็เตือนว่าทำไมไม่เก็บก็บอกว่าอย่าดีกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าโควิดจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้คนเดือดร้อนจะหายไปเมื่อไหร่วิกฤตนี้คือประวัติศาสตร์ถ้าไม่ออกมาช่วยตอนนี้จะช่วยเขาตอนไหนเหมือนอุบลก็คือประวัติศาสตร์เราต้องช่วยคนถามว่าทำไมไม่เปิดบัญชีผมบอกว่าณตอนนี้ทุกหย่อมย่านเดือดร้อนกันหมดถ้าเปิดบัญชีจะไปเอาเงินจากใครเขาก็ลำบากผมแค่หวังว่าจะมีผู้ที่ใจบุญมหาเศรษฐีต่างๆหรือคนทำธุรกิจอยากฝากเงินไปให้พี่น้องประชาชนผมยอมทำให้ยอมเหนื่อยเงินทุกบาทถ้าไว้ใจผมผมทำได้ตอนนี้ลงไปกี่พื้นที่บินตอบว่า 15-16 พื้นที่เอกพันธ์บอกว่าประมาณ20กว่าแล้วประมาณ25พื้นที่
แต่ละพื้นที่มีความยากลำบากยังไงเอกพันธ์บอกว่าแตกต่างกันนะระหว่างชุมชนแต่ละชุมชนสิ่งสำคัญคือเราเน้นเรื่องความแออัดความเป็นอยู่ซึ่งเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันบางหลังแตกเป็นห้องเช่าบางชุมชนเป็นสภาพแบบว่าพื้นที่หนึ่งอยู่กัน100กว่าคนแต่มีห้อง40ห้องห้องหนึ่งอัดกัน 7-8 คนมันเหมือนเป็นรวงพึ่งเป็นช่องๆก็ได้เข้าไปเห็นถึงรู้ว่าบางพื้นที่ในกรุงเทพใจกลางเมืองมีสภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเป็นแบบนั้นจริงๆหรอพี่ลงพื้นที่มีชาวบ้านพูดถึงความเดือดร้อนยังไงบ้างบินบอกว่าเขาเดือดร้อนเรื่องทำมาหากินทุกวันเขารับจ้างรายวันออกไปหาเงินทำงานมาได้ 2-300 บาทช่วยครอบครัวได้วันนี้บางคนเข็นขายอะไรไม่ได้บางคนอาชีพนวดแผนโบราณเขาก็ทำอะไรไม่ได้เอกพันธ์บอกว่าที่เราไปไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวมีคนต่างด้าวด้วยที่เขากลับบ้านไม่ได้ทั้งสปป.ลาวพม่าเวียดนามอยู่ในบ้านเช่าทั้งหมดทำมาหากินไม่ได้เลยเงินที่เก็บไว้เป็นค่าแรงก็หมดรออย่างเดียวเมื่อไหร่คนจะเอาข้าวมาแจกเมื่อไหร่ผู้ใจดีเอาของมาแจกเขาจะไปเอามาประทังชีวิตถามว่าทำไมไม่กลับบ้านเพราะปิดประเทศหมดกลับไม่ได้บินบอกว่าเมื่อวานเราเดินเห็นไหมข้าวเปล่าจานนึงมีกุ้งแห้ง4ตัวเอกพันธ์บอกว่าเห็นแล้วน้ำตาแทบจะไหลคนไทยไม่ได้รับ 5,000 บาทมีไหมบินบอกว่ามีตาสีตาสาเขาเข้าระบบไม่ได้ทำไม่เป็นรอขอข้าววันวันนึงเงิน10ล้านผมไม่เสียดายเลยนะให้คนละเท่าไหร่บินบอกว่าหลังคาเรือนละ500บาทแต่ไม่ใช่แค่500ถ้าอยู่กัน 4-5 ครอบครัวก็ให้ที 1,500 ถึง 2,000 บาทบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงก็ให้ 1,500 ถึง 2,000 บาทเมื่อวานเจอผู้ป่วยนอนในคอกอึฉี่ผมบอกให้ลูกน้องจดไว้เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ผมจะพามาไปจัดการตัดผมล้างตัวเขาอยู่กันอย่างแออัดหน้ากากก็ไม่ได้ใส่เอกพันธ์บอกว่าเรามีหน้าที่บอกทุกบ้านว่าใครจะออกมารับเงินต้องใส่หน้ากากให้ถูกต้องและเว้นระยะห่างแต่โชคดีที่ผู้นำชุมชนเขาแข็งแรงเขาดูแลลูกบ้านประชาชนเขาได้ภาพออกมาอย่างคนแก่นอนป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนานมากเห็นบินเอาเงินไปให้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว500บาทไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่บ้านไหนมีเด็ก 5-6 คนเราก็ให้เด็กทุกคนคนละ100บางทีดูแล้วยังแปลกใจพี่ได้รับ1ใน20จดหมายหรือเปล่าบินบอกว่าไม่ได้รับครับผมอันดับเป็นล้านครับเอกพันธ์บอกว่ามีเงินในบัญชีดูเลขสวยๆ2หลักสวยๆงามๆแต่ไม่สนตัวเลขเลยนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอทำไมคิดแบบนั้นเงินพี่10กว่าล้านบินบอกว่าผมมีความสุขกับการได้เงินและยิ่งมีความสุขถ้าผมเอาเงินนี้มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ลำบากผมคิดแค่นั้นเองเขาลำบากแล้วเป็นเงินที่เราไม่ได้ต้องเหนื่อยได้มาสบายๆแค่เป็นพรีเซนเตอร์เงิน500เขาบอกอยู่เป็นอาทิตย์เขาอยู่ได้เป็น 2-3 อาทิตย์สบายๆถ้าคุณว่างไปเดินกับผมคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงแจกไปเท่าไหร่บินบอกว่า6ล้านกว่าแล้วครับแต่กะ10กว่าล้านมีผู้ใหญ่ใจดีมาสมทบทุนด้วยพี่ลงพื้นที่แล้วเห็นรอยยิ้มชาวบ้านที่ไม่มีเงินพี่รู้สึกยังไงบินบอกว่าเขามีความสุขแค่ไหนผมก็มีความสุขมากกว่าเขาร้อยเท่ามันเป็นการให้เราเห็นเขาแทบจะก้มกราบเราที่เท้าเราบอกไม่ต้องครับเขาสรรเสริญทุกอย่างทำให้เรารู้ว่าโอ้โหนี่แค่500บาทนะเขายังขนาดนี้เลยมันไม่ใช่แค่การให้เฉยๆมันเป็นการที่เราได้ดูแลที่อยากให้มากเลยคือด้วยความแรงแค้นบางคนฆ่าตัวตายอยากให้พี่เป็นแรงบันดาลใจบอกเขาหน่อยว่าอย่าไปทำแบบนั้นบินบอกว่าผมบอกได้ว่าคนมีปัญหาคิดฆ่าตัวตายไม่มีจะกินจะทำยังไงคิดไม่ออกเดี๋ยวให้เบอร์มูลนิธิร่วมกตัญญูโทรมาก่อนอย่าคิดว่าไม่มีใครช่วยบินบรรลือฤทธิ์ยังอยู่หนักหนายังไงมาคุยกันก่อนจะเอายังไงก็ว่ากันต่อไปเอาเป็นว่าคุณหยุดนิดนึงโทรมาหาผมก่อนเบอร์มูลนิธิร่วมกตัญญู027510951-3ทุกอย่างมีทางออกและแก้ไขได้ผมเห็นเป็น10ครั้งคนกำลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายผมเกลี้ยกล่อมลงมาเกือบทุกรายและผมให้เงินจริงมีหนี้เท่าไหร่ผมไม่มีเงินติดตัวเขามีหนี้ 7-8,000 ผมก็ช่วยเขาเลยผมช่วยได้เอาเป็นว่ามาคุยกันก่อนมีปัญหาให้ติดต่อมาทางพี่บินพี่เอกพันธ์หรือติดต่อมาทางช่อง3เห็นแล้วสลดใจจริงๆบางคนหาทางออกไม่ได้บินบอกว่ามูลนิธิอย่าเพิ่งรำคาญถ้าคนโทรเข้าไปให้จดรายละเอียดให้หน่อยให้ส่งมาให้ผมทางไลน์ก็ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวผมจะโอนให้เลยถ้าผมพอจะช่วยได้ไม่กลัวคนหมั่นไส้เหรอบินบอกว่าไม่กลัวครับเขาจะหมั่นไส้ผมทำไมผมทำเพื่อประชาชนผมไม่กลัวคนหมั่นไส้ก
ลัวคนอิจฉาริษยามากกว่าจะคำหน้าคำตาใครหรือเปล่าบินบอกว่าแค่500บาทจะไปคำหน้าคำตาใครขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ